갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไร่กลิ่นสังนะคะหรือร้านกาแฟไร่กลิ่นสังนะคะพบกับพี่นุ๊กไหมคะปากแดงนะคะวันนี้นะคะพี่นุ๊กจะมาแนะนำสูตรการทำชาช็อกค่ะหรือว่าชาเย็นช็อกโก้หรือชานมเย็นช็อกโกแลตค่ะมันเป็นยังไงกันเนาะชาช็อกนะคะเดี๋ยวพี่นุ๊กจะมาบอกสูตรและวิธีการทำนะคะก็สำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่อยากจะมีร้านกาแฟเล็กๆเป็นของตัวเองนะคะเพื่อนๆมาถูกทางแล้วค่ะยังไงติดตามช่องของพี่นุ๊กเอาไว้นะคะช่องไร่กลิ่นสังหรือร้านกาแฟไร่กลิ่นสังนะคะเพราะว่าพี่นุ๊กเนี่ยนะคะจะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับและเคล็ดไม่ลับหรือว่าเทคนิคต่างๆนะคะในการชงเครื่องดื่มชากาแฟน้ำปั่นต่างๆนะคะมาแนะนำเพื่อนๆอย่างสม่ำเสมอค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูส่วนผสมและวิธีการทำนะคะยังไงพี่นุ๊กฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่นุ๊กด้วยนะคะกดเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันเลยค่ะไปดูกันเลยสำหรับส่วนผสมก็มีดังนี้นะคะ1ผงชาแดง2น้ำร้อน3นมข้นหวาน4นมข้นจืด5นมข้นรสช็อกโกแลตนะคะหรือว่าเป็นซอสช็อกโกแลตก็ได้นะคะแต่สำหรับพี่นุ๊กจะใช้เป็นนมข้นรสช็อกโกแลตยี่ห้อทีพอตตัวนี้นะคะอันนี้เป็นยี่ห้อที่พี่นุ๊กใช้จริงนะคะไม่ได้มีส่วนในการโฆษณาใดๆค่ะเราไปเริ่มลงมือทำกันได้เลยค่ะแก้วพร้อมนะคะพี่นุ๊กจะใส่ผงชาแดงนะคะลงไปที่2ช้อนโต๊ะค่ะ1 2เติมน้ำร้อนนะคะลงไปที่200 ml ค่ะแล้วเราก็คนนะคะให้น้ำร้อนกับผงชานะคะละลายเข้ากันนะคะแล้วก็ตั้งพักน้ำชาทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะเตรียมแก้วชงค่ะแล้วก็ถุงกรองสำหรับถุงกรองนะคะอย่าลืมลวกน้ำร้อนเพื่อทำความสะอาดและดับกลิ่นทุกครั้งที่ใช้นะคะแล้วก็นำน้ำชาที่เราพักทิ้งไว้นะคะมาเทใส่ลงในถุงกรองเลยค่ะแล้วก็คั้นน้ำชาออกให้หมดเลยนะคะใช้วิธีเอาช้อนหมุนนะคะหมุนกับถุงกรองนะคะเป็นการบิดให้น้ำชาออกมานะคะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เทนมข้นหวานนะคะใส่ลงไปเลยค่ะที่45 ml ค่ะตามด้วยนมข้นจืดอีก30 ml ค่ะแล้วก็นมรสช็อกโกแลตนะคะหรือซอสช็อกโกแลตนะคะ20 ml ค่ะสูตรนี้นะคะสังเกตดูว่าพี่นุจะไม่ได้ใส่น้ำตาลและครีมเทียมลงไปเลยนะคะเพราะความหวานนะคะเดี๋ยวมันจะได้จากซอสช็อกโกแลตนะคะจากนั้นนะคะก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะหรือจะใช้ตัวช่วยนะคะเป็นที่ตีฟองนมนะคะลงไปปั่นนะคะแก้วนะคะสำหรับแก้วพี่นุจะใช้แก้วขนาด22ออนซ์ค่ะเดี๋ยวเรามาตกแต่งทำลวดลายของแก้วกันดีกว่านะคะบีบซอสช็อกโกแลตนะคะตรงขอบปากแก้วนะคะบีบตรงปากแก้วนะคะบีบแล้วก็หมุนแก้วไปรอบๆนะคะหรือเพื่อนๆจะตกแต่งแบบไหนก็ได้นะคะอันนี้เอาแล้วแต่สะดวกเลยค่ะเมื่อเราตั้งแก้วนะคะช็อกโกแลตมันก็จะไหลย้อยลงมานะคะเป็นลวดลายที่สวยงามนะคะแล้วเราก็เติมน้ำแข็งลงไปให้เต็มแก้วเลยค่ะเทชานะคะที่เราชงเอาไว้นะคะเทน้ำชาที่เราชงเอาไว้ใส่ลงไปเลยค่ะแต่งหน้าด้วยฟองนมนะคะหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีฟองนมก็ไม่เป็นไรเลยนะคะก็บีบซอสช็อกโกแลตลงไปโรยหน้าได้เลยค่ะและพี่นุ๊กก็จะโรยหน้าด้วยซอสช็อกโกแลตนะคะเพื่อเพิ่มสีสันนะคะว้าวช็อกโกแลตเยิ้มๆนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะปิดฝาแล้วก็ใส่หลอดนะคะพร้อมชิมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าชาช็อกจะรสชาติออกมาเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวพี่นุ๊กจะชิมให้ดูนะคะความ
ความเป็นชามาเลยนะคะความเป็นชาหอมชาขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็พอเราดูดไปโดนตรงช็อกโกแลตนะคะตรงที่เป็นช็อกโกแลตลาวาไหลเยิ้มๆเนี่ยนะคะมันก็จะได้กลิ่นของความเป็นช็อกโกแลตขึ้นมานะคะชากับช็อกโกแลตนะคะมันผสมกันได้อย่างละมุนละไมเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะลองทำกันดูนะคะชาช็อกค่ะหรือว่าชานมช็อกโก้หรือชานมเย็นช็อกโกแลตค่ะสำหรับตัวช็อกโกแลตนะคะพี่นุจะใช้เป็นช็อกโกแลตตัวนี้นะคะช็อกโกแลตของทีพอตนะคะจะเป็นหลอดๆแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นยี่ห้อที่พี่นุใช้จริงนะคะไม่ได้มีส่วนในการโฆษณาใดๆเลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆมีเป็นตัวซอสช็อกโกแลตตัวอื่นก็ได้เลยนะคะเอามาประยุกต์ใช้กันได้เลยนะคะยังไงเพื่อนๆลองเอาสูตรของพี่นุนะคะไปปรับใช้กันดูนะคะลองเอาไปทำดูนะคะแล้วก็นำเสนอเป็นเมนูใหม่ๆให้กับลูกค้านะคะเผื่อเป็นทางเลือกอีกทางนึงให้กับลูกค้านะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าอยากจะให้พี่นุแนะนำสูตรไหนหรือเมนูอะไรนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะเข้ามาพูดคุยทักทายกันนะคะก็ได้เลยค่ะพี่นุยินดีนะคะพี่นุขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าและคลิปอื่นๆของพี่นุนะคะวันนี้พี่นุขอบคุณและสวัสดีค่ะบุ๊ยบุ๊ยบ๊ายบายค่ะ